Boy Channel Right Heart or Stay Home ถ้าไม่เคียงหนักน่วงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในทริปนี้นี่ผมจะพาทุกคนเดินทางแบบ Alone Rider ไปท่องเที่ยวขี่รถบนถนน2เลนเลาะชายแดนไปบนถนน105จากแม่สอดไปแม่เสลียงแล้วพาขึ้นไปต่อวิ่งลุยหมอกบนอินทนนท์ทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมขึ้นรถมาเลยครับสนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อยืดบิ๊กบอยได้ที่ LINE @fatbigboy กับการเดินทางข้ามดินแดนใดด้วยใจที่รักโลกใบนีสวัสดีครับช่างเต่าสวัสดีครับพี่วันนี้มีอีกโจทย์หนึ่งถ้าเผื่อฮาร์เลย์เราล้มมาแบบนี้ล่ะครับจะเอาขึ้นยังไงมีวิธีครับมีวิธีมีวิธีจริงๆจะใช้สปอร์เตอร์หรือว่าเฮอริเทจหรือว่าพวกรถซอฟเทลก็จะดูถูกเกินไปง่ายก็เลยต้องเอารถทัวริงนี่แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถไซส์เล็กกว่านี้ก็น่าจะขึ้นได้แต่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอาเป็นฟูลไซส์มาให้ฟูลไซส์เลยครับให้ดูว่ามันเอาขึ้นได้ตามหลักที่เราเรียนมาครับที่เราก็ถ้าเกิดมันล้มฝั่งนี้เราต้องทำไงก่อนอย่างแรกเลยก็คือต้องไปตั้งขาตั้งก่อนครับสมมติดูก็ตั้งขาตั้งเอาขาตั้งดันลงไปเลยครับไม่งั้นมันก็จะไปกลิ้งอีกฝั่งนึงใช่ก็เผื่อว่าตัวพอน้ำหนักรถมันเยอะใช่ไหมครับมันจะมาพลิกไปอีกฝั่งนึงแทนฮะก็เลยต้องมาฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยวให้ให้เจมเทสนะฮะที่สำคัญเลยนี่เจมเขารองเท้าต้องแข็งต้องรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่ได้ขึ้นใหม่อย่างนี้ได้ขึ้นใหม่มือนึงก็คือต้องจับที่แฮนด์นะฮะมือนึงจับที่แฮนด์แล้วก็ใช้เท้าใช้เท้าดันขึ้นมาสะโพกดันขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้ช่วยนะอันนี้ผมแค่นี่คืออย่างนี้ก็สามารถที่จะปล่อยไปได้เลยเอารถขึ้นได้เลยปุ๊บก็ปล่อยไปเลยโอ้ขอบคุณนายแบบของเราวันนี้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดโอเคก็พาแต่ถ้ามันล้มฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็อันเนี้ยฝั่งนี้ก็ต้องช่วยกันพยุงแล้วกันเพราะน้ำหนักรถมันค่อนข้างเยอะโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับข้างหน้ากันล้มไปเลยเอาตูดกันมือใช้แรงกันทุกอย่างเสร็จปุ๊บมือข้างส่งกระเป๋าแล้วนี่ไปลองดูไม่ต้องยกก็ต่ายใช้ขาถีบอ่ะแล้วก็นี่นะมันจะมีแรงแต่ว่าที่ไตมันดึงคือแต่นี่ดึงที่สุดเสร็จปุ๊บยกรถไม่หน่อยพอจังหวะรถไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยดึงขึ้นเลยไปต่อช่วยดึงนะดูไม่หยุดดึงหนึ่งโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดโอ้โหไต่น้ำหนักเท่าไหร่โอ้โหยังเอาขึ้นแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยนี่แต่ก็คือต้องให้รู้เทคนิคเทคนิคโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด
ตอนนี้นี่ผมขี่รถอยู่บนถนนสายเอเชียครับกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะรถ Harley Davidson เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็เหมือนกันกับรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยแหละครับแต่จะแตกต่างกันบ้างนะครับก็ไม่มากครับแต่ที่พอได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับก็คือรถ Harley เนี่ยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับผู้ที่ใช้รถ Harley นี่มักจะมีกลุ่มในการขับขี่ครับหรือเราจะเรียกกันว่าคลับนะครับในบางคนก็เรียกว่าแก๊งครับซึ่งคำสองคำนี้จริงๆความหมายแตกต่างกันนะครับในต่างประเทศครับคำว่าแก๊งนี่จะดูออกไปในความหมายที่ไปในทางลบนะครับกับคำว่าคลับนี่จะดูดีครับก็แตกต่างกันนะครับถ้าเราอยู่ในต่างประเทศนี่สองคำนี้ถือว่าแตกต่างกันมากนะครับก็เรียกกันให้ถูกครับแต่ถ้าเผื่อในประเทศไทยนะครับคำสองคำนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อาจจะดูลบไปซะมากนะครับกับคำว่าแก๊งบางคนนี่อาจจะดูว่าจิ๊กโก้หน่อยๆครับกับการขี่รถเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีตั้งแต่50ถึง80คันหรือมากกว่านั้นนะครับก็จะมีการขี่เรียงกันเป็นสลับฟันปลาครับโดยใช้ความเร็วที่คงที่นะครับจะมีผู้นำแถวหรือเราจะเรียกกันว่ารถแคปตันครับก็จะเป็นผู้ควบคุมการเดินทางนะครับในการที่จะตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันนี้นะครับเรียกว่ารถแคปตันนะครับและจะมีคนที่ขี่ขึ้นๆลงๆควบคุมแถวครับเพื่อไม่ให้แถวนี่ทิ้งช่วงหรือว่าห่างกันเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ามาแฉวครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อการที่เดินทางแบบ4ซ้า5คันนะครับหรือไปคันเดียวแบบมีคนซ้อนนี่ก็จะพบเห็นกันอยู่แบบนี้จะเห็นเยอะกว่านะครับและสุดท้ายก็คือการขับขี่คนเดียวครับเที่ยวคนเดียวแบบนี้แหละครับสาเหตุที่ต้องไปคนเดียวนี่ก็มีอยู่เยอะนะครับหลายคนนี่อาจจะโสดครับแล้วก็หลายคนนี่เพื่อนอาจจะไม่ว่างเวลาไม่ตรงกันนะครับหรือเบื่อคนครับก็จะชอบสันโดษอันนี้ก็มีนะครับแต่อันที่สุดท้ายนี่ผมคิดว่าแต่ละคนนี่ขึ้นอยู่แต่ความชอบที่ไม่เหมือนกันครับเอาเป็นว่าเอาตัวผมเองแล้วกันนะครับผมชอบอิสระครับไปไหนมาไหนอยากจะคิดขี่ไปตรงนู้นตรงนี้เราไปครับอยากจะจอดเราก็จอดครับอยากจะนั่งเล่นก็นั่งนะครับฝนตกอยากจะขี่ก็ขี่ไม่ต้องไปถามใครว่าไปไหมนะครับก็ถือว่าไปได้เลยครับค่ำตรงไหนเราอยากจะนอนหรือไม่อยากจะนอนอยากจะขี่กลางคืนก็ขี่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้ครับที่ขี่คนเดียวครับPara mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ที่นี่คือเขาสแกกังครับของจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่นี่มีทางขึ้นที่ล่มลื่นบรรยากาศดีครับถนน2เลนลาดยางนะครับขึ้นมาบนเขานี่ก็สวยงามบรรยากาศที่มองเห็นนี่ก็
วิวทิวทัศน์ของเมืองนี่สวยนะครับและบนนี้ก็มีวัดอีกด้วยนะครับเขาสแกกังนี่เป็นเขาที่กั้นเมืองอุทัยธานีนี่นะครับในด้านตะวันตกนะครับและเขาที่นี่ก็ชาวจังหวัดอุทัยนี่ก็ถือว่าให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธากันอย่างยาวนานครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นที่มาของการชอบออกมาขี่รถคนเดียวครับยิ่งได้รถเล็กหน่อยเนี่ยนะครับคล่องตัวครับแบบนี้นี่คนซ้อนนี่อาจจะไม่สบายเหมือนกับรถที่เป็นแบบทัวริ่งนะครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละครับได้เวลาที่เราจะต้องออกมาท่องเที่ยวคนเดียวแล้วครับดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางแบบไปเรื่อยๆนะครับในแบบฉบับ Alone Rider Just Ride นี่แหละครับเส้นทางในการเดินทางไปในทริปนี้นะครับผมตั้งใจที่จะขี่รถไปอำเภอแม่สอดแม่เสลียงครับสาเหตุที่ชอบไปในเส้นนั้นก็เพราะเสน่ห์ของถนนที่ไปอำเภอนั้นๆนะครับสำหรับผมนี่เป็นอะไรที่ฟินมากๆครับถนน 80% นี่เป็นถนน2เลนนะครับส่วนตัวนี่จริงๆไม่ค่อยชอบที่จะวิ่งบนถนนใหญ่หรือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ครับถนน2เลนนี่เขามีเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวของเขาอยู่เยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถนนพวกนี้ก็ในอนาคตนี่ก็จะเริ่มถูกขยายขึ้นไปนะครับเพราะความเจริญนี่ก็เข้ากันไปทุกที่ครับจริงๆก็ถือว่าดีนะครับชาวบ้านนี่ไปไหนมาไหนเขาก็เดินทางเลยสะดวกครับซึ่งเรานี่เป็นนักท่องเที่ยวก็เลี่ยงแล้วกันครับไปวิ่งถนนจากถนนใหญ่ก็ไปวิ่งในถนนที่เส้นเล็กลงเนี่ยนะครับก็มีเท่าไหร่ก็ขี่เท่านั้นครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงที่หมายให้เร็วนะครับให้อยู่บนถนนได้นานซะมากที่สุดนี่ถือว่าสำหรับผมนี่ผมชอบอยู่บนถนนมากกว่าไปถึงที่เป้าหมายนะครับจริงๆแล้วเราชอบเดินทางชอบเห็นบรรยากาศซะมากกว่าครับแล้วนี่แหละครับสาเหตุอันหนึ่งที่ขี่รถคนเดียวนะครับเพราะถ้าเผื่อมีคนมาด้วยก็เกรงใจครับบางทีถ้าเผื่อบางคนนี่เขารู้เส้นทางนี่แหละครับรู้ว่าจะไปไหนนะครับแล้วเราพาขี่อ้อมนี่เขาด่าเราตายเลยนะครับว่าอ้อมโลกครับแบบนี้นี่เดินทางคนเดียวจะขี่วนไปวนมาก็เรื่องของเราครับและตอนนี้นี่เราเดินทางกันมาถึงปากทางเข้าอำเภอแม่สอดกันแล้วครับโดยจะแยกออกจากถนนทางหลวงหมายเลข1นะครับหรือถนนสายเอเชียนะครับเพื่อที่จะเข้ามาวิ่งสู่ถนนหมายเลข12ทางฝั่งตะวันตกที่มุ่งหน้าไปทางเมืองเมียววดีของประเทศเมียนมาครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาที่ตัวอำเภอแม่สอดนะครับแนะนำเลยครับให้แวะปั๊มน้ำมันกันซะก่อนนะครับเพราะว่าตลอดทาง 70-80 กิโลนี่จะไม่มีปั๊มน้ำมันแบบมาตรฐานนะครับควรจะเติมก่อนที่จะเข้าไปครับซึ่งที่เห็นนี่ก็มีอยู่ตรงนี้แหละครับปตท.ครับอย่างรถที่ผมขี่อยู่คันนี้นะครับซอฟเทลสแตนดาร์ดนี่ถือว่ามีถังน้ำมันที่เล็กนะครับไม่ได้เหมาะสำหรับการเดินทางสักเท่าไหร่นะครับวิ่งได้ประมาณ200กว่ากิโลนี่ก็ไฟเตือนแล้วนะครับเป็นอะไรที่เสียวครับถ้าเผื่อเข้าไปในถนนเล็กๆหรือว่าทางชนบทนี่ก็ต้องหาปั๊มหลอดเติมเอานะครับยังไงเพลย์เซฟครับเติมเอาไว้ให้เต็มซะก่อนดีกว่านะครับไปครับเดินทางกันเข้าไปสู่ในอำเภอแม่สอดได้เลยครับสภาพถนนที่จะเข้าไปอำเภอแม่สอดตอนนี้ถือว่าพัฒนามากแล้วครับเป็นถนน4เลนมีเกาะกลางแล้วก็มีไหล่ทางนะครับทำให้ขับขี่รถได้ง่ายขึ้นครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับยังทันครับกับถนนที่เป็น2เลนตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ถือว่าขี่ได้ดุเดือดกว่าตอนนี้มากนะครับเป็นอะไรที่อันตรายดูแล้วอันตรายกว่าตอนนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ทันในช่วงฮาร์ดคอร์ในเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับถนนตรงนี้นี่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอะไรเลยนะครับยังมีการจำกัดเวลาการเดินทางเข้าออกครับอย่างวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยนะครับก็คือรถจากฝั่งทางในเมืองเนี่ยจะเข้าไปสู่แม่สอดนะครับแล้วก็อังคารพฤหัสเสาร์ก็จะเป็นรถจากแม่สอดเนี่ยออกมาครับก็คือต้องแชร์กันการใช้ถนนครับถนนนี่เป็นน่าจะเป็นถนนที่แคบมากๆแล้วก็ด้วยสภาวะของภูมิประเทศเนี่ยนะครับที่จะขึ้นลงเขาเนี่ยนะครับทางโค้งก็เยอะนะครับทางทิ้งดิ่งลงมานี่ก็เยอะทำให้เบรกนี่มีปัญหาเขาก็เลยตัดสินใจว่าใช้เป็นถนน
ทางเดียววันเวย์เนี่ยนะครับเข้าวันออกวันนะครับในอดีตนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆเราก็ยังได้เห็นนะครับกับทางโค้งที่ขึ้นๆลงๆทางเขาเนี่ยนะครับก็ดูได้ครับระหว่างทางนี่จะมีทางเบรกฉุกเฉินไว้สำหรับรถบรรทุกที่เบรกมีปัญหานะครับหรือเบรกแตกครับในช่วงของดอยลวกแล้วก็ดอยคานะครับก็เลยมีที่มาครับของในอดีตสำหรับนักเดินทางนี่พูดกันเลยนะครับว่าตรงนี้แหละครับดอยลวกโค้งร้อยศพแห่งเส้นแม่สอดครับถนนบนนี้นี่จะถูกพัฒนาไปมากนะครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติครับเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะครับในช่วงฝนตกหนักนี่ก็ยังมีดินโคลนถล่มกันอยู่นะครับเพราะว่ากระแสน้ำที่ไหลทะลักลงมาจากเขาเนี่ยนะครับทำให้ถนนบางช่วงนี่พังนะครับต้องมีการปิดถนนซ่อมกันอยู่บ้างครับซึ่งอุบัติเหตุในแต่ละครั้งในอดีตนะครับตรงดอยลวกนี่ก็มีการเสียชีวิตกันอยู่เป็นจำนวนเยอะๆเลยนะครับบางทีนี่ตายกันที30กว่าศพเลยนะครับต่อ1อุบัติเหตุนะครับรถบัสตกเหวรถพ่วงเบรกแตกอะไรแบบนี้ครับพุ่งชนกับรถโดยสารนี่บางทีก็ตาย20นะครับนี่จากข่าวในอดีตนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นี่หลายช่วงนะครับโดยถนนที่มีจุดอันตรายนี่ไม่ใช่แค่ช่วงจุด2จุดนะครับมีอันตรายแบบนี้ 7-8 ช่วงของถนนเลยครับจนไปสู่แม่สอดครับแล้วนี่เราก็ขี่เข้ามาถึงแม่สอดแล้วนะครับเราก็จะตรงไปสู่ทางแม่ละมาดแล้วก็จะไปออกทางแม่เสลียงครับแต่ตอนนี้นี่ฝนนี่ตกหนักมากเลยนะครับคงจะต้องหาที่พักที่แม่ละมาดนี่แหละครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบิ๊กบอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องแอมซอยแบบคนอเมริกันที่ใช้กับในเครื่องวีทวินอย่างรถฮาร์เลย์เดวิสันเพื่อต่อสู้กับความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตั้งแต่วันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
มาเปิดประสบการณ์บนรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างฮาร์เลย์เดวิสันกับบิ๊กบอยเรามีรถฮาร์เลย์พร้อมพาออกทริปเพิ่มสีสันให้ตัวคุณเองดูรายละเอียดได้ทางเพจบิ๊กบอยฮาร์เลย์ทัวร์กระเป๋าที่ผมใช้เดินทางที่ติดท้ายรถแบบนี้นะครับก็เป็นของบิ๊กบอยเองครับใครสนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับ 3,900 บาทครับจัดส่งฟรีนะครับนี่ก็เริ่มเตรียมรถเพื่อที่จะเดินทางในตอนเช้านี้แล้วครับวันที่2ของการเดินทางครับวันแรกเราขี่รถออกจากกรุงเทพนะครับวิ่งทางเล็กบ้างทางใหญ่บ้างนะครับจนเดินทางเข้ามาสู่เมืองแม่สอดเนี่ยนะครับเอาตอนเย็นๆค่ำๆนะครับก็จริงๆแล้วใจนี่คิดว่าจะขี่จนไปถึงแม่เสลียงครับในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไปนอนที่แม่เสลียงนู่นนะครับประมาณ 4-5 ทุ่มได้นะครับแต่เมื่อวานครับเป็นอะไรที่ฝนนี่ตกหนักแบบตกแบบยืดเยื้อตกไม่หยุดเลยทั้งคืนนะครับนี่เช้าแล้วก็ยังตกอยู่นะครับตกเรื่อยๆอาการแบบนี้นี่คือตกไม่หยุดครับเป็นไปได้นะครับก็ควรจะไม่ต้องรอให้ฝนหยุดครับออกได้ออกเลยนะครับภูมิประเทศแถบนี้เนี่ยนะครับของจังหวัดตากกับแม่ฮ่องสอนนี่ถ้าฝนตกในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ครับจะตกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ค่อยจะหยุดกันง่ายๆหรอกครับใครที่ชอบขี่รถในช่วงฤดูฝนนะครับเส้นทางนี้ครับกับบรรยากาศแบบนี้ผมถือว่าอึมครึมหม่นหม่นบรรยากาศดูน่ากลัวดีครับด้วยความที่ภูมิประเทศแถบนี้นะครับจะอยู่สูงกว่าปกตินะครับอากาศแถวนี้ก็มีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนมากนะครับยิ่งในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวนะครับแทบบอกได้เลยครับว่าอากาศเย็นนะครับแล้วก็บางช่วงนี้อาจจะถึงหนาวเลยนะครับบนถนนหมายเลข105นี่เราก็จะวิ่งเลาะตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาไปเรื่อยๆครับจนขึ้นไปสู่อำเภอแม่เสลียงนะครับระหว่างทางนี่ก็จะมีหมอกให้ได้เห็นอยู่ตลอดนะครับในช่วงนี้ของทุกปีนะครับมีอยู่ทริปหนึ่งครับนานแล้วนะครับหลายปีมาแล้วผมขี่ลงมาจากทางแม่เสลียงลงมาแม่สอดครับในช่วงตอนเช้านะครับ 7-8 โมงครับหมอกนี่เต็มถนนนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับมองได้แค่เมตร2เมตรเท่านั้นเองครับอากาศนี่ก็หนาวเย็นนะครับในตอนนั้นจำได้เลยครับใส่ทั้งเสื้อหนังถุงมือหนังมานะครับก็ยังหนาวเย็นอยู่เลยครับสำหรับคนที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับจริงๆถนนเส้นนี้นะครับก็มีด่านของตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับอยู่เป็นช่วงๆนะครับเขาก็มีตรวจอยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเผื่ออย่างสมัยก่อนนะครับที่คนเขากลัวกันก็จะมีพวกทางฝั่งทางนู้นนะครับอาจจะเป็นทางชนกลุ่มน้อยหรืออะไรพวกนี้นะครับข้ามมาแล้วก็มาดักปล้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนกันตอนกลางคืนนะครับก็มีหลายคนที่เตือนมานะครับว่าอย่าไปขี่รถช่วงนี้ตามกลางค่งกลางค่ำกลางคืนนะครับแต่ตั้งแต่ที่ผมขี่มาก็ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่โดยใช้ได้นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยเจออะไรที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญในการที่จะโดนดักปล้นอะไรอย่างนี้นะครับก็มีทหารนี่แหละครับมีตำรวจเนี่ยนะครับคอยตั้งอยู่เป็นระยะนะครับและดูระหว่างทางสิครับความเขียวขจีนะครับของป่าเมืองไทยนะครับทางช่วงจังหวัดตากทางนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับยิ่งช่วงหน้าฝนนี่เป็นอะไรที่ชุ่มฉ่ำเขียวมากๆอันนี้ชอบจริงๆนะครับแล้วดูข้างทางบางช่วงนี่ก็จะมีมอสนะครับติดอยู่ตามกำแพงหรือบังเกอร์พวกนี้นะครับตรงแบรีเออร์นี่ก็ยังพอได้เห็นอยู่นะครับและถนนในบางช่วงนะครับก็ยังมีการซ่อมแซมทำกันอยู่นะครับก็ถ้าเผื่อฝนลงมาตรงนี้ก็เป็นโคลนเละๆแบบนี้นะครับการขับขี่ก็ต้องระวังนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับเจอแบบนี้นี่เคยลื่นล้มมาแล้วนะครับ
ตอนนั้นขี่คันอัลต้าล่ะครับก็ล้มหมดเลยนะครับฝ่ายนี้ก็กระเด็นกระดอนกันไปครับก็ขี่กันมาไม่เร็วนะครับแต่เราไปแตะเบรกหน้าเนี่ยนะครับทำให้หน้ารถพับไปเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ถ้าว่าเจอถนนแบบนี้ขี่ระวังแล้วก็อย่าใช้เบรกหน้านะครับถนนทางหลวงหมายเลข105ที่ขี่กันอยู่ตรงนี้นะครับจากแม่สอดไปแม่เสลียงนี่ระยะทางโดยประมาณ280กิโลเมตรนะครับหรือจะใช้เวลากันโดยประมาณ5ชั่วโมงได้ครับถือว่าใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควรเลยนะครับใครที่จะมาแล้วไม่อยากวิ่งตอนกลางคืนนี่ก็คำนวณเวลากันดูให้ดีๆนะครับสองข้างทางบนถนนหมายเลข105นี่ก็จะมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายที่นะครับซึ่งจะมีป้ายบอกสถานที่แล้วก็ระหว่างทางนี่จะมีอยู่ตลอดสองข้างทางครับจะมีทั้งถ้ำนะครับมีทั้งอุทยานแล้วก็มีจุดชมแม่น้ำนะครับและอีกที่หนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นครับเลยต้องวนกลับเข้ามาดูครับและที่นี่ก็คือสำนักสงแสนสุขกอมะแนะนะครับที่อยู่ติดกับชายแดนไทยและรัฐกะเหรี่ยงครับที่ติดแม่น้ำเมยนะครับบรรยากาศนี้เงียบสงบดูวังเวงดีจริงๆครับบนถนนหมายเลข105ที่ขี่กันอยู่ตรงนี้นะครับในสมัยก่อนนี่น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับ 7-8 ปีที่แล้วนี่สภาพถนนนี่ถือว่าหลุดจากแม่สลิดไปเนี่ยนะครับถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแบบถาดขนมครกเลยครับขี่มานี่ถือว่าไม่ต้องหลบหลุมอะไรเลยนะครับเพราะว่าหลบซ้ายก็เจอหลุมขวาครับหลบขวาก็เจอหลุมซ้ายนะครับเป็นว่าขี่มันตรงๆนั่นแหละครับหลบไปหลบมาอันตรายกว่าครับขี่ลงไปเลยครับในหลุมนะครับเพราะยังไงก็หลบไม่ได้ครับหลุมมันติดกันนี่แหละครับในอดีตนี่ผมพาเพื่อนนะขี่ฮาร์เลย์มานี่น่าจะร่วม20คันได้นะครับร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามาทำไมเนี่ยนะครับก็ซึ่งตอนนั้นนี่ผมถือว่ามันก็สนุกมันแอดเวนเจอร์ดีนะครับถนนที่ว่าแย่ๆเนี่ยนะครับก็มีความยาวตอนนั้นที่พากันขี่อยู่ตรงนี้ถือว่า20กิโลได้ถือว่าสมบุกสมบันเอาเรื่องเลยนะครับต่อมาน่าจะอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ 7-8 ปีหลังเนี่ยนะครับถนนสายนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นครับดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็มีพังเป็นบางช่วงแล้วครับและบางช่วงของถนนนะครับที่เราขี่ผ่านจากเขาลูกนี้ไปโผล่เขาลูกนู้นนะครับด้วยความที่เป็นป่าที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับความชื้นได้บรรยากาศจึงได้เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับหมอกนี่เต็มไปหมดนะครับโอโซนทั้งนั้นครับ
นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการมาดูนะครับวันนี้ก็ได้เจอแล้วก็คือขี่รถในหมอกครับหมอกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เกิดจากละอองน้ำที่ลอยตัวในระดับต่ำครับเหนือพื้นดินเนี่ยนะครับซึ่งก่อตัวจากไอน้ำนะครับเกิดการควบแน่นในอากาศเนี่ยนะครับและเปลี่ยนสถานะให้เป็นหยดน้ำเล็กๆนะครับแต่เป็นจำนวนมากครับและหมอกในหุบเขาแบบนี้นะครับจะเกิดจากอากาศที่เย็นเคลื่อนตัวต่ำลงมาในอุณหภูมิของหุบเขาละครับก็ที่มีอากาศเย็นนะครับเลยเกิดการควบแน่นครับเลยเป็นหมอกอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้นี่เราจะขี่รถกันยาวๆหน่อยนะครับพอไปถึงแม่เสลียงครับเราก็จะขี่กันต่อเลยนะครับไปทางเส้น108ครับวิ่งไปทางออบหลวงนะครับโดยเราจะขี่ไปถึงดอยอินทนนท์ครับบังเอิญเพื่อนผมเนี่ยแหละครับไลน์มาบอกว่าเขาคืนนี้จะพักกันอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับก็เลยเดี๋ยวแวะไปหาเพื่อนซะหน่อยครับโดยเส้นทางที่ผมเลือกวิ่งนะครับจากตัวแม่เสลียงนี่ก็จะขี่ไปอินทนนท์นี่ก็จริงๆก็มีอยู่หลายเส้นทางนะครับโดยวันนี้นี่ผมเลือกเส้นที่จะวิ่งไปก็คือ108ก่อนครับแล้วก็ไปเลี้ยวทางอำเภอแม่แจ่มนะครับวิ่งเส้นนั้นนะครับไปนี่ก็ถือว่าสนุกนะครับเส้นนี้นะครับวิ่งกันอยู่บนถนนบนภูเขาเนี่ยครับหลายลูกเลยครับแล้วก็วิ่งกันอยู่บนไต่อยู่บนไหล่เขานะครับก็ความสูงนี่ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับจนไปถึงดอยอินทนนท์ครับและในช่วงที่เราไปโผล่เอาตรงดอยอินทนนท์นี่ก็จะเป็นทางแยกตรงด่านเก็บเงินที่2นะครับอากาศตรงนี้นี่ก็ถือว่าเริ่มเย็นเอามากๆครับเริ่มมีหมอกอีกนะครับบนอินทนนท์นี่เป็นอะไรที่อากาศนี่สดชื่นจริงๆครับโอ้เพื่อนผมนี่นัดเจอแถวๆช่วงกิ่วแม่ปานนะครับและนี่ครับถึงแล้วครับจุดนัดพบของเราครับโอ้โหโคตรหนาวเนี่ยโคตรหนาวนี่นะวันนี้เดี๋ยวเราไปจอดด้วยกันทั้งฝนนะทั้งฝนแล้วก็เปียกนะเพิ่งจะแห้งแล้วหนาวด้วยนะหนาวไม่ใส่เสื้อกันลมกันฝนตอนแรกมันไม่หนาวมันหนาวอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาเจอพี่หมอโดยไม่ได้นัดหมายนะครับบิ๊กบอยชาแนลโอ้แต่มันมองอะไรไม่เห็นแน่ๆเห็นเป็นขาวๆเนี่ยกันนะครับนี่ครับลูกชายพี่หมอนะครับอันนี้ก็เมียพี่หมอครับเจอกันยังไงครับเนี่ยใครไหนก็ได้พี่เมฆอ้วนนะสำหรับคนที่ดูบิ๊กบอยนี่น่าจะจำหมอพานุได้นะครับเป็นหมอศัลยกรรมทางด้านสมองนะครับที่อยู่ชลบุรีครับตอนนั้นก็เคยไปถ่ายแกกับรถเฮอริเทจ120ปีนะครับถ้าเผื่อใครจำกันได้นี่ก็จริงๆพี่หมอนี่ก็ให้ความรู้เยอะนะครับว่าก่อนที่จะเรียนอะไรแล้วมาเป็นหมอได้เนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อใครสนใจก็ลองย้อนกลับไปดูได้ครับกับตอนที่เราไปถ่ายเขาที่ชลบุรีนะครับก็วันนี้จริงๆขี่กันมา2วันเต็มๆนะครับจริงๆแล้วเราจากตรงนี้นี่ผมยังขี่กันต่อนะครับไปถึงฝางนะครับคืนนี้ผมไปนอนกันที่ฝางนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าเมมโมรี่หมดครับก็เอาเป็นว่า
จบกันตรงนี้ดีกว่านะครับลงจากดอยอินทนนท์นี่แหละครับก็สำหรับใครที่ชอบในการเดินทางนะครับก็จะเป็นแบบเดินทางเดี่ยวแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำออกมาเรื่อยๆนะครับกับซอฟเทลสแตนดาร์ดหรือว่าในตัวของซอฟเทลในแบบช็อปเปอร์เนี่ยนะครับขี่เดินทางคนเดียวนะครับอโลนไรเดอร์ครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีฮาร์เลย์ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาร์เลย์นะครับขอบคุณมากครับไม่นะครับไปเชียงของอย่าลืมแวะไรเดอร์คอฟฟี่ของผมนะครับ